เราเจอกราโมโฟนเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียง Fix that thing right up didn't we made these goings on a little livelier โอ้ต้องซ่อมไอ้นี่ก่อนครับมันจะได้สร้างเสียงเพลงได้ไงผมมีชีวิตชีวามากขึ้น Suppose it's true a little song can put things in perspective สงสัยเป็นความจริงเหรอว่าเพลงนะครับทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นในเครื่องเล่นเพลงแล้วฮะมีตัวอัปเกรดม.5ไหมผมชอบแล้วเนี่ย แล้วซื้อตัวเทอร์เรตเซอร์ไพรส์นะครับสงสัยเป็นสกิลสำหรับม.5นะลืมไปครับใส่ชาร์จก่อน The monument's getting better Zolf sure did a number on it though ต่อไปอัปเกรดนี่ครับ Foundation เนี่ยไม่ใช่ Foundation Foundation คือพื้นเบสมันก็จะเป็นอัปเกรดอาร์เซนอลแทนWith that mortar and hammer, he's like a one-man demolition squad. Tip my แล้วโอเคแล้วมันได้อะไรมาวะยังไม่ได้ดูเลยฮะ Double snare เป็นการดึงศัตรูครับไม่ให้ศัตรูเคลื่อนไหวได้โอ้มอท่าได้ Blast Radius หรือ Reload ดีผมว่าจังหวะการยิงอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเอา radius ดีกว่าแล้วก็มาอัพนี่ครับ aiming speed เพิ่มความเร็วในการเล็งเป้าทีนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธที่ดีมากอาวุธชิ้นหนึ่งฮะต่อไปที่ลงเล่าเราใส่อะไรดีก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ death lump เหมือนเดิมซึ่งจะบวก critical hit chance ตอนที่เลือดเต็มJust a couple shards left. The quarry's gotta have one, right? ตอนนี้ถ้าจะใช้มอท่าแล้วก็ต้องมาที่มอท่าเทรนนิ่งนะครับ Moving Ground ใน Boundless Bay. Ceylandia's armada was a glorious sight, and our ship's mortars were unstoppable. At Boundless Bay, our navy put those mortars through a rigorous inspection. มาครับท่าทางและการทดสอบจะไม่ยากนะยิงศัตรูให้ตายเกือบทั้งหมดไปใน5ช็อตคือให้มากที่สุดนะฮะภายใน5ช็อตอย่างแรกเราทำส่วนๆอ่ะ ยิงอย่างนี้แหละแล้วไปส่วนๆครับไม่ใช่ว่าเรายิงว่าปลดล็อกแล้วอันหนึ่งรีสตาร์ทYou had to be crazy to want to swim and bounce. เมื่อกี้ได้เท่าไหร่วะแต่เรายิง2กองก็พอครับเราเล็งเร็วอยู่แล้วครับแถมอัพตัวระยะกว้างด้วยพอแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยยิงไม่โดนอ่ะ Sounds like kids mortars in tip top shape. โอเคครับได้อันที่2มาแล้ว67ต่อไปก็ยิงเต็มที่เลยฮะเหมือนว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะมีจังหวะการข้ามเนาะดูดิตุ้มรอนั่นแหละ You could almost see the fireworks over Boundless Bay เย้หมดแล้วครับง่ายมากเลยมันแทนท่าเซนทรีที่ผมซื้อมาไม่ได้ต้องกลับไปเอาครับแต่ว่าท่านี้มันท่าอะไรเราต้องไปเช็คก่อน Good thing we got to that mortar before the beasts of the wild learned how to use it ดีนั่นที่เราได้มอท่ามาก่อนที่พวกสัตว์ร้ายนะครับเรียนรู้วิธีใช้มัน The conscience we haven't lost everything long as we have that The skippers delivered us from the motherland I've asked a lot of the kidBut this is something he's done on his own. Bad radius อีกแล้ว damage เอา damage แล้วกันฮะ 35% เพราะว่าความกว้างนี่ก็มันก็กว้างพอตัวอยู่แล้วฮะ Wouldn't want to be on the receiving end of those. ค้อนตังไม่มีเฮ้ยอะไรเอ้ย75 damage critical hit chance critical ว้าว
ท่าอะไรเอ่ยโอ้โรดไฟติ้งทูเทอร์เรชียลได้ไรซ์เรดเดดก็เหมือนการยิงกระหน่ำนะครับแต่เราจะลองเทเรตเซอร์ไพรส์ดูก่อนเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรสร้างเทเรตอะไรหรือเปล่าแต่นี่แน่ครับตอนนี้ไปลุยได้แล้วไปที่เบิร์สโตนควอรี่ฮะท่าทางจะเป็นเหมืองหินประมาณนั้นฮะควอรี่ Imagine everything you need to build a city like Zealandia ลองจินตนาการถึงการสร้างเมืองอย่างเซลันเดีย It takes hard work and planning and it also takes a Burstone quarry ก็มันต้องใช้งานหนักนะครับมันเป็นงานที่หนักแหละแต่ก็ต้องมีเหมืองอย่างตัวคอสตอนคอรีด้วย The Ura tunnels beneath the quarry must have softened the blow from the calamity เขาบอกว่าอุโมงค์เอราที่สร้างขึ้นมาใต้เหมืองเนี่ยก็ช่วยลดแรงของคาลามิตี้ไปได้ครับ Same goes for its natives อุ้ยดีมากเลยเล็งเร็วสัตว์ Why would the Ura put up with those pests ดวงดาเมจด้วยนะยิงสอยไกลก็ได้ครับมาสิหนึ่งไม่กลัวอะไรแล้วแถมอยู่ไกลๆครับติดขี้ต่างหากอะไรเราจะตายไม่ the worst of it either but more about that in a little bit พวกเราพวกเราThe quarry came with a lifetime supply of windbags windbags smaller than the naked eye can see are nesting in those rocks เขาบอกว่าที่เนี่ยนั้นเต็มไปด้วยเนียน windbag นะครับ windbag ก็คือพวกตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะมันเป็นพวก windbag เหมือนกันฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าคนละเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยเป็นเกต้าเฟลราพวกนี้เป็น windbag หมดเลยนะNot only are these rocks a source of life, but there was even more to it than that. We found that the oldest ones remember things. Hey, อะไรวะเนี่ย They're recording everything, all the time, taking it all in. มันก็บอกว่าพวกมันบันทึกทั้งหมดเลยนะครับบันทึกอะไรไม่รู้มันบอกว่าบันทึกอะฮะ No wonder all those beasts were drawn to the quarry. The rocks were calling them. ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมสัตว์ร้ายพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าหินนั้นเป็นคนเรียกพวกเขามาฮะThe rock, หินเนี่ย Keeping the quarry free from pests turned out to be a problem. Yeah. Rattletails kept tunneling in the snack on windbags. Oh, yeah. Without those windbags, the quarry might not have its special qualities. ถ้าไม่มีพวก windbag คอยช่วยเหลือนะครับเหมืองที่ได้อาจจะเป็นแบบคุณภาพที่ดรอปลงไปนะไม่ได้แบบท็อปเกรดเลยNow why would the Ura sell off such a fascinating place? แล้วทำไมพวกเออร่าถึงขายสถานที่ที่ทิ้งไปฮะ The Ura always were a superstitious lot. เพราะพวกเออร่าเองอ่ะชอบที่จะบูชาพวกสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะฮะMight be the gods told them the quarry's bad news. สงสัยเพราะว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็นคนบอกให้ขายนะ โอ้ยอันตีของมันเป็นการยิงเทอร์เรตไปตามจุดที่เราต้องการนะครับโอ้ดีว่ะดีมากเลยว่ะเป็นดีคอยได้ด้วยฮะเ
คือไม่ว่าจะเล่นนานขนาดไหนก็ล่วงได้เหมือนกันฮะ On top of that, you know the Ura hated anything above ground. แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วครับเราก็จะรู้นะว่าพวกอุราเกลียดทุกอย่างนะที่อยู่บนพื้นดินครับ Might be the quarry just got too much sunshine for their liking.บางทีเพราะว่าควอรี่เนี่ยนี้นะมันโดนแสงสว่างมากเกินไปครับเกินกว่าที่เขาจะรับได้ยิงเซนตี้ไปเออ In any case it's fair to say the quarry was a godsendไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราอาจจะพูดได้เลยว่าเมืองที่นี่นั้นเป็นดั่งของขวัญจากพระเจ้าฮะ Those rocks all polished to a mirror sheen. ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าล็อกเนี่ยทำเหมือนมาจากมิเรอร์ชีนหรือว่ามันสามารถสะท้อนคล้ายๆกระจกได้ครับThe largest ones you know as cores.ซึ่งไอ้เจ้าหินที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเรียกว่าคอครับที่เรามาหานั่นเองครับ Single core could keep the lights on in an entire city district ก็มีสตอรี่ของมันนะว่าคอคืออะไรฉาดคืออะไรครับที่เราเก็บมาเนี่ย The smaller ones we call them shards ส่วนอันเล็กลงมาเนี่ยจะเรียกว่าฉาดShard's got a fraction of core's power, enough to fuel a voyage to the motherland. Well, now the quarry's all dried up. These rocks are much too young to be of use. ตอนนี้การขุดเจาะเมืองทั้งหมดเองเนี่ยก็หมดแล้วครับหินที่เหลืออยู่ในตอนนี้นั้นเป็นหินที่อ่อนเกินไปนะอายุน้อยเกินไป Remember how I said rattletails ain't the worst thing in the quarry? That honor goes to a beast we took to Colin. ตอนเราพูดถึงเรื่องควอรี่แล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงสัตว์ตัวนี้ครับWe just couldn't get rid of him. โอ้ยผมยิ้มเร็วมาก The only thing harder than the rocks and burstone quarry is Sir Lundy's head. ดีนะอันติเราสามารถยิงได้เรื่อยๆครับโกงมาก Big fat rum's plenty tough too. หลบครับหลบหนีกองโจรน่ะตอนนี้กองโจรเลยครับThen the kid hears a voice calling from down the hall. Are you all right? It says. เด็กก็ได้ยินเสียงคนเรียกนะครับพูดกับเขาว่านายเป็นอะไรไหมอันนี้เป็นตัวอัปเกรดอะไรบางอย่างผมลืมไปแล้ว something call น่าจะเป็นอัปเกรดมาร์เก็ตอะแต่ผมไม่ใช่มาร์เก็ตแล้วผมใช้มอท่าอย่างเดียวแล้วครับ It's him. ไอ้เขานั่นเองครับ I've come to warn you, he says. ฉันมาเพื่อเตือนนายถามว่าได้ Fractal Monument เนี่ยไอ้ที่สร้างที่เองทำอ่ะ The Bastion is under siege. มาชั่นถูกโจมตี Let it fall. You should not go back. ปล่อยให้มันล่วงไปนายอย่ากลับไปเลยเอ้า Kid hears him.But he ain't about to be deterred. คือเด็กคนนี้ก็ได้ยินแหละครับแต่เขาก็ไม่สนใจนะ If that's the way it is, he says, then I won't stop you. ถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นฉันก็จะไม่หยุดยั้งนาย Because my countrymen will. เพราะว่าคนของเขาจะเป็นคนหยุดเองเอ้ามันออกไปตามหาคนแล้วมันบุกแบชชั่นโซฟก็เรียนรู้ถึงเรื่อง Say what you will about Zolf. ต้นกำเนิดของคาลามิตี้ฮะอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรวะ His countrymen don't much care for pleasantries though
โอ้นี่เออร่าครับ Too bad for that. Zol showed him the way here, and here they came. โอ้ โหดนะเนี่ยต้องรอเคาน์เตอร์เลยฮะวายโดนมอท่าทีเดียวก็ตายนะคือเหมือนแบบว่าโซฟมาเพื่อแก้แค้นครับชาวเซรันเดียเนี่ยโดนมอท่าไปก่อนคือตอนนี้เขาเข้าไปในแบชชันนะครับแล้วก็ปิดประตูไปเด็กคนนี้ต้องหาทางอ้อมไปนะด้านหลังI should have told him soonerabout all this. To make matters worse, seems that Ura took the girl. ฉันควรจะพูดกับเขาก่อนนะก่อนที่จะเลวร้ายไปวันนี้นะครับคืออร่าลักพาตัวเสียไปรู้สึกว่ามอท่าเนี่ยเราจะโดนดาเมจด้วยฮะโอ้นี่เป็นทางนั้นครับในทางนี้อะไรล่ะ20 Fractal น้อยอ่ะเห็นชิ้นใหญ่ๆขนาดนี้หรือว่าสัก 200-300 ครับก็โชคร้ายครับที่มันบุกเข้ามาแล้วเริ่มขุดหลุมนะโอ้แต่ดูดิพวกที่เราช่วยมานะครับกู้มานี่ช่วยปกป้องแบชั่นครับดีมากทั้งวัวน้อยแล้วก็เพ็กเกอร์ครับแล้วก็วินแบ็กด้วยมึงเป็นใครมึงโดนมอท่าดีเดียวตายครับเจ๋งมากลูกๆดีมากครับเอาไปไหนต่อเลยเอามาเยอะๆอย่างนี้อันติเลยนะฮะซีเคร็ตสกิลครับสร้างป้อมเอาเดี๋ยวสองอันก็พอ somehow some wayHe sends those Ura packing. Problem is, it didn't matter. Zolf's plan worked. ไม่ว่าอะไรก็ตามครับอย่างน้อยเนี่ยแผนของโซฟมันก็ได้ผลละราคาตัวไปเหรอ We find each other as the dust settles. สุดท้ายเราก็เจอกันครับ Then I tell him why the Ura came. แล้วฉันก็บอกเหตุผลว่าทำไมอร่าถึงมา To get us back for the calamity. เพื่อมาพาพวกเรากลับไปที่คาลามิตี้ It was Ceylandia's master plan.มันเป็นแผนของซีลันเดียที่จะกำจัดพวกเออร่าแต่ว่าแผนนั้นไม่ได้ผลครับแล้วก็โจมตีย้อนกลับใส่เราซึ่งตอนนี้โซก็รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วอ้าวแล้วบ้านเบาพังหมดแล้วอันนี้เป็นฮาร์ทของเซียครับสิ่งที่เราคิดก็คือนำเธอกลับมาในบ้านที่เธอสมควรได้อยู่The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. ชาร์ดสามารถช่วยรักษาโรคร้ายนี้ได้ครับแต่ว่ายารักษาโรคที่แท้จริงอ่ะมันมีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องหยุดยั้งนะจบเรื่องทั้งหมดนี้ซะอย่าเพิ่งจบเลยอัปเกรดก่อนเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ใช้คอนแล้วครับหาไอ้ตัวไอ้อัปเกรดนั่นน่ะมอท่านะครับดูซิว่ามีขายไหมมีสิมีเถอะไม่มีครับเสียใจอ่ะมาอัปเกรดสุดท้ายครับอัปเกรดชายเกรดชายเสร็จแล้วก็ได้เมโมเรียลอีกแล้วไออาร์ล่วงได้วิจิวมาเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าอะไรอัปเกรดชายครบได้ไม้ตังโอ้โหเยอะมากสกิลผมก็พอใจแล้วดิสติลอะไรพวกนี้ผมก็พอใจแล้วนะทั้งดูดเลือดแล้วก็ยิงคริได้ครับแต่ว่านะคริติคอลฮิต 33% ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเนาะอันนี้นี่ก็ได้ครับเอาออกไปแล้วกลายเป็นใส่แบคโทนิกคาปาซิตี้แทนดีกว่าเราสามารถที่จะตั้งป้อมทีเดียว5ป้อมได้โอ้มันก็โกงขนาดไหนฮะนี่ก็ไม่มีให้อัปเกรดแล้วอะอยากได้จังเลยอะมันโกงมากอะมอท่าเก็บตังค์ไว้อัปเกรดมอท่าครับประมาณ 4,000 โอเคพอดีเลยเก็บไว้ The Ura swooped down from the east. At least now we know the way. พวก Ura นะครับ swoop down ก็คือเหมือนบินไปอะไปทางตะวันออกเราอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันอยู่ไหนฮะนี่ไง Ursendre Gate เนี่ย
เซิร์ฟเอเจนต์มัดอโซวอนในไฟนอลชาโนยอิคีด้วยดูดามเนี่ยคือสายลับหรือทหารของเซิร์ฟแหละครับมันต้องการไฟนอลชาดอะชาดอันสุดท้ายอะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญเลยสงสัยต้องมาแย่งจริงมาครับมีอะไรให้เราใช้อีกไหมไอ้นี่มันปืนอะไรวะมอร์ท่าป่ะเนี่ยผมว่ามอร์ท่าผมปลดหมดแล้วนะอะไรสักอย่างหนึ่งเหรอครับโอ้นี่มอร์ท่านะบาเรสเบย์ปลดหมดแล้วที่เหลือก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้เลยฮะขออภัยด้วยจริงๆครับพูดย้ำอีกแล้วนะเพราะว่าจะไม่เล่นครับเราจะลุยนี่กันเพราะมันไม่ได้ใช้อ่ะ One last shard. เดี๋ยวรู้เลยนะครับความแรงของมอร์ท่านี่มันโดนทีละสะดุ้งเลย And mother what a mess it is นะครับเดี๋ยวขอสักครั้งนะจะตั้งใจเรียนเลย Day one morning เช้าวันที่1ในตอนเช้าครับอุ๊ยอย่าThe Ura stand is living proof of that. เอ้ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผมพูดเออร์ซ่าหรือเออร่านะครับถ้าพูดว่าเออร์ซ่านี่ขออภัยด้วยโอ้โหแรงมากแต่ต้องระวังนะมอร์ท่านะครับจุดอ่อนข้อเดียวเลยตอนนี้นะเราโดนดาเมจครับฉะนั้นต้องจริงแล้วหนีจะดีกว่าแต่แรงมากแรงจนไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วเขาบอกว่าเราไม่ต้องการสงครามผมไม่สนแล้วครับผมต้องการสงครามI want war ครับ This mean war โอ้โหใหญ่ไม่ต้องทำอะไรแล้วระวังระเบิดก็พอWe put a lot of folks against that problem. Scientists, soldiers, spies. แล้วก็โอ้ยได้นำคนน่ะสู้กับปัญหามากมายนะครับทั้งทหารหมอหรือแม้แต่ฉันเออทำไมยิงไม่โดนวะเออใช้คนมากมายนะครับในการแก้ปัญหาWe sought solutions far beyond the city. เราค้นพบวิธีแก้ปัญหาอยู่ไกลออกไปจากเมืองนะครับใกล้ที่เด็กคนนี้กำลังเดินเนี่ยแหละโอ้ยง่ายอ่ะ so easy ไปทางนี้เหรอเดี๋ยวสำรวจข้างหน้าก่อนครับเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะต้องระวังอ่ะยิงเองยังเสียวเองครับอันดูภาพนี่เท่าๆน้องนิวเคลียร์เขาเรียกว่านิวเคลียร์ครับน้องนิวเคลียร์ฮึบอัพเดกเกิลไม่ต้องสู้เลย Most of our efforts didn't bear fruit บอกแค่มีเวลายิงนะฮึบ Then there was breath but it didn't come for 1 hour ไงล่ะจ๊ะไงล่ะจ๊ะโกงจริงอะไรจริงฮะอะไรเลยเรือครับมันดีผมพูดอย่างเงี้ยมันก็คือพวกเรือบินนะถ้าพูดเรือเฉยๆก็คือเรือบินอยากให้รับทราบตรงนี้ไว้นะครับผมพี่เกดพูดว่าอากาศยานหรืออะไรก็ตามแต่นะเอาเป็นว่ายานพาหนะแบบนี้เรียกว่าเรือครับแอร์คราฟต์เนี่ยเขาเรียกว่าอากาศยานเนาะก็เรียกอย่างนั้นก็ถูกแล้วครับเรียกว่ายานก็ได้แหละมันจะเป็นยานทางบกทางน้ำทางอากาศมันก็ยานแหละเฮลแมนเซอร์ เหมือนว่าพวกแมนเซอร์แนะนำให้ทำการปิดอุโมงค์เออร่านะฮะจะเรียกว่าเออร์ซ่าอีกแล้วเนี่ย just like that every last earth living in the tassel terminalsเหมือนกันแหละวันนี้วันที่3นะครับพวกออร่าที่อาศัยอยู่ใต้เทอร์มินอลอ่ะโอ้เครียดมันน่าจะหมดแล้วครับอาศัยที่อยู่ในเมืองเทอร์มินอลน่าจะไม่มีแล้วเ
เนื้อนี่คือเด็กนี่เดินทางมาหลายวันแล้วนะวันที่5ครับตอนเช้าอะไรเออตีกันเองนั่นแหละดีมากครับแนะนำให้ใช้เลยนะสำหรับมอท่าที่อัปเกรดเรื่องสปีดนะครับในการเอ็มอ่ะในการเล็งเนี่ยเราจะร้องว้าวเลยครับเกมง่ายขึ้นเยอะเผลอเนี่ยโมดิฟายได้แล้วอ่ะเพราะว่าแทบจะเข้าโจมตีเราไม่ได้เลยฮะแล้วเหมือนว่าเว้นเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านครับเขามีแผนเป็นของตัวเองเว้นเป็นใครสักคนหนึ่งนะ something wrong อันนี้เหมือนอัปเกรดอาวุธอันสุดท้ายนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเหมือนเกรดมังกรอ่ะหรือไม่ก็อัปเกรดมอท่านี่แหละฮะเพราะเรายังไม่ได้อาวุธอันสุดท้ายไงวันที่6ตอนเที่ยงครับSaid it to blow up in their faces. Oh, Van, นะครับได้ทำการซาโบเทจโปรเจกต์ของพวกแมนเซอร์ซึ่งมันก็ระเบิดต่อหน้าพวกเขาเดซายะImagine how Van must have felt when they finally made him pull that triggerลองคิดดูสิว่าแว้นน่ะจะรู้สึกยังไงครับในตอนสุดท้ายที่พวกเขาบังคับให้แว้นน่ะเหนี่ยวไก่ But remember จะจำไว้แมชชั่นสามารถรักษาทุกอย่างได้ครับเราแค่ต้องการชาร์จเท่านั้นไอ้ยายาตีแหลงมากอ่ะตีแรงมากเจอฉาดแล้วครับหัวเอาฉาดแล้วล่ะเอ้ยอย่าไม่ว่าฉาดไปอยู่ที่นั่นนั่นไงล่ะโดนหลอกเปล่า Too bad the Ura ain't exactly been willing to collaborate on that. Ura ไม่ยอมครับมาลงอันติเลยฮะล้อมอ่ะล้อมกรอบเลยมึงดูดิมันจะหลบที่ไหนได้อะเอาดิ For now kid had little choice but to pick up where the calamity left off เด็กก็ไม่มีทางเลือกครับต้องหยิบไอ้สิ่งที่คาลามิเต้เหลือเอาไว้ให้ First things first though there's someone we figure needed rescuing เสียน้อยเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเสียก่อนก็เออร่านะครับก็หลบหนีไปพร้อมกับฉากอันสุดท้าย No doubt planning the next moveBut we knew ours already. ก็เออร่านะครับถอยหลังกลับไปแต่ว่าเขาต้องกลับไปวางแผนใหม่ไงชัวร์แน่นอนครับ next move ขั้นถัดไปแต่เราเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าเราต้องทำอะไรทำอะไรวะคุยดิทำอะไร Sometimes a single look says it all. ไม่ยอมคุยด้วยไม่รู้ทำอะไรฮะเฮ้ยอัปเกรดไม่ได้ something burn อ่ะจะหาได้ยังไงอ่ะอยากได้อ่ะเดี๋ยวมันก็คงมีให้ครับ There's something we had to do before going after that last shard มีบางสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะตามฉากสุดท้ายอ๋อที่ Southern Hero นะครับจะเจอเซียที่เนี่ยนั้นเออร่าได้ทำการโจมตีใส่แบชชันจากที่เอาโพสต์นี้เซียจะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลย Zoltan's Hollow is the Ura's border blockade at least it used to beWell, now it's personal, ain't it? ตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับที่ Southern Horror อ่ะเราเตรียมเล็งเลยนะอาวุธใหม่มันนิวเคลียร์มันน่ะนะ It's personal for him. It's rocket launcher ฮะ And it's personal for me. They never saw him coming. พวกมันไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าโดนอะไรเข้าไปครับอะไรอ่ะแคนนอนเนาะอะไรอ่ะเดี๋ยวโอ้โห It's a little something I've been fixing up in my spare time
ดีปะเนี่ยThura found a way to keep the calamity from spreading through Sultan's Hollow. พวกเออร่านะครับรู้วิธีที่จะยับยั้งคาลามิตี้ไม่ให้มาที่นี่ได้ครับเพราะมันมีระบบป้องกันที่เป็นเอกลักษณ์มาก Still, they ain't used to having visitors around. แต่พวกเขาเองก็ไม่ค่อยมีแขกที่มาเยี่ยมเยือนแบบนี้มากนะครับ They've got these conductors that are all what's keeping the place together.พวกมันจะมีคอนดักเตอร์ที่คอยเชื่อมสถานที่นี้เข้าด้วยกันนะครับผมไม่ค่อยถนัดเลยนะไอ้แคนนอนเนี่ยมันต้องเร็งจนกว่ามันจะปล่อยเองนะครับThose rocks are like tumors, the same kind the Ura planted in the bastion. ไอ้พวกหินพวกเนี้ยดังกับพวกเนื้องอกนะครับเป็นแบบเดียวกับที่มันวางไว้ในแบชั่นของเราเลยที่มันบล็อกทางตอนแรกอ่ะเราต้องอ้อมไปอ่ะ Well, the Ura must be in a panic right about now. พวกเออร่าตอนนี้คงจะต้องแพนิคแล้วครับต้องตื่นตระหนกตกใจแน่นอนนะกูมีแคนนอนแล้วกูเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วอ่ะไม่เอาเอามอท่าครับเทิร์ดเล็ก Kids done using the calamity's power for now but the Ura ain't finished เด็กคนนี้ครับอะไรนะอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับ calamity power They even sick their little rattle tail คือมันคงเบื่อแล้วล่ะเรื่อง calamity ฮะแต่พวกเออร่ายังไม่ยอมจุดครับ Those rodents are just a bump in the road มันไม่ยอมหยุดใช่ไหมทำลายทุกอย่างครับนี่มันกว้างมากเลยอะเล็งเร็วกว่าด้วยมันจะเสียอย่างนั้นเนี่ยแหละฮะติดรอช้านิดนึงอย่างที่ผมบอกเลยนะเกมไหนมีระเบิดครับชอบใช้อะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเกมนี้มันมีพวกมอท่าหรือล็อกเก็ตไง Kids picking the whole place apartอ้าวล่วงครับเด็กก็ทำลายฐานเฮ้ยอัปเกรดอัปเกรดปะวะนั่นแหละอัปเกรดมอท่าครับสุดยอดสุดยอดแต่เหมือนกับว่ามันยังขาดอีก1ชิ้นน่ะถ้าได้ครบอีกชิ้นนึงนี่สุดยอดอาวุธเลยนะครับมันจะทันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนใกล้จะจบเกมแล้วอ่ะBy now everybody terminals must know he's in townMost of the Ura's conductors are squared away in the middle of the hollow. Oh. สายสามารถเป็นดีคอยล่อเป้าประตูได้ด้วยนะยิงได้ด้วยนะ Must be eating that place apart from the inside.ก็พวกคาลามิตี้ล็อกนะครับหรือหินเนี่ยมันน่าจะกัดกินสถานที่นี้จากภายในอะAfter all, their homeland's not much farther. ก็พวกเออร่านะครับปกป้องดินแดนแถวนี้อยู่นะตั้งเป็นปาริเกตเป็นรั้วป้องกันเลยแต่ว่าถิ่นฐานของพวกมันคงไม่อยู่ไกลไปกว่านี้แล้วฮะส่วนถ้าเรามีสปิริตช่องว่างเหลืออยู่ก็น่าจะใส่ตัวดาเมจรีสิสแทนต์นะครับ 15% ก็น่าจะช่วยได้เยอะเนาะมันยิงมันร้อยลบไป 15% น่ะมันก็เยอะนะ Maybe they know they've lost this lost to a kid
They underestimated us. Had us pegged all wrong. ว่าพวกมันประมาทเราครับก็โดนไปเนี่ยหมอท่าแรงมาก Yes, our people caused the calamity, but here we are trying to fix it. ใช่ปุ๊บโอ้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะครับว่าใครเป็นคนสร้างคาลามิตี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นคนแก้ปัญหานี่ฮะอาจจะเป็นชาวเซโรเดียนก็ได้ไงหรือเป็นเออร่าก็ได้นะครับสร้างคาลามิตี้เซโรเดียนไม่ใช่หรอเซโรเดียอะไรเนี่ยสร้างคาลามิตี้เหรอ Did the era really think we just turn around and walk awayเออร่าคิดจริงๆหรอว่าเราจะแค่หันหลังกลับไปแล้วเดินจากไปก็น่าเสียดายที่ว่าการพูดคุยแบบอารยธรรมนะครับมันไม่มีแล้วอ่ะ Suppose old Zolf should have got to know us better Zolf ก็น่าจะรู้ดีกว่าใครฮะMaybe I should have trusted him told him everything I knewบางทีฉันน่าจะเชื่อใจเขาครับบอกทุกๆสิ่งที่ฉันรู้ไป Zolf, the Ura, they have every reason to be angryทั้งโซฟแล้วก็เออร่านะครับมีเหตุผลที่ดีอยู่แล้วครับเพียงพอเลยล่ะในการที่จะโกรธพวกเราอะคือต้องไปทางไหนเนี่ยไปข้างล่างอ๋ออัพเกรด ตรงนี้มีอัพเกรดนะครับเป็นอัพเกรดแกนนอนแน่เลย something wrong เนี่ยแต่ว่าที่เรื่องนี้ทั้งหมดจบลงไปมันก็เป็นน้ำใต้สะพานนะใช่ใช่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะขวางทางเราแล้วครับเพราะมันพังหมดแล้วเนี่ยดูชาดครับ 6,000He sees the Tazzle terminals loom large on the horizon. เมื่อกี้เหมือนได้ภาพวาดของเด็กฮะ Way out there on the edge of the world. That's where he finally finds you. ก็ที่สุดขอบของโลกเป็นที่ที่เขาพบเราครับ Ain't nothing for this girl to sing about now. แต่ว่าครั้งนี้เด็กสาวไม่ร้องเพลง Zia.You weren't kidnapped. เสียไม่ได้ถูกลักพาตัว Oh, ma'am. You just had to see what happened to the Ura. To your own people. เธอแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนของเธอฮะ You had to see if everything Zolf wrote to you was true. นายต้องเห็นสิ่งที่โซฟเนี่ยเขียนถึงนายทุกอย่างเป็นความจริงก็กลับมาหนีหนู Sure you didn't drop that twangy thing on purposeJust to see if he go after you. แต่ว่าเธอไม่ได้ดรอปฮับโดยไม่ตั้งใจนะครับเธอแค่อยากรู้ว่าจะมีคนมาตามมาไหมอะไรอย่างนี้ They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. คือเขาสูญเสียทุกอย่างไปก็จริงครับแต่เขาก็สู้นะสู้กลับมานะครับเพื่อจะอยากได้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาไม่มีตัวอัพเกรดปืนมอร์ทาแล้วนะครับเสียใจมากถึงมากที่สุด I don't need to see what happened to the Ura. I'm trying to undo it, remember? ก็ฉันน่ะไม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเออร่าครับแค่พยายามจะทำแบบให้มันเหมือนสมัยก่อนนะย้อนกลับมานะอันดูคือเกิดเหตุการณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็คือช่วยเหลือว่างั้นแหละฮะรู้ว่าได้แคนนอนมาอัพเกรดครับ Critical Chance Power Shot Damage Power Shot ก็คือตอนชาร์จเต็มนะไม่เอาครับ Critical Hit Chance ดีกว่า The Armada sure could have used one of these back in the day ก็เป็น Damage นะครับตังเหลือแล้วอ่ะอัพพอเลยแล้วกันเป
็นคริติคอลแล้วครับ Now the weight of the world behind us every swingThe city, its riches nothing but fragments now. The culture, a still life of old unwanted keepsakes. The country, she's all the pieces now, but still looking good. สำหรับวีจิลที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกแชลเลนจ์บางประเภทนะอ่านได้เลยครับแล้วก็จะเป็นตัวพุ่งปิ้งกาวนะนี่คือที่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาเราสามารถที่จะเล่นปุ๊บวิ่งกาวที่เหลือได้แล้วแล้วก็แนะนำครับถ้าใครยังไม่เก็บเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วครับที่สุดท้ายแล้วนะก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งครับที่ไม่ได้โชว์นะไอ้ด่านล็อกเก็ตมันเป็นยังไงไฟเป็นยังไงมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับเล่นๆเพอะไปแล้วเนี่ยเขาเตือนแล้วนะครับว่าหลังจากนี้ไปจะไม่กลับมาอีกแล้วพร้อมยังพร้อม